ขันโตอาหารที่นิยมจัดเลี้ยงในงานขันโตทั้งงานบุญหรืองานทั่วไปบรรจุลงในถ้วยแล้ววางบนโต๊ะยกมาเสิร์ฟทั้งโต๊ะรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆผู้รับประทานนั่งล้อมวงกันประมาณ 5-6 คนมีขันโตตั้งอยู่ตรงกลางในขันโตล้วนเป็นอาหารพื้นเมืองมีประมาณ5อย่างเป็นอาหารที่นิยมในสำรับอาหารของชาวล้านนาได้แก่ข้าวนึ่งเป็นอาหารจานหลักที่ขาดไม่ได้ของชาวล้านนาต้องอาศัยทักษะและความรู้ในการทำพอสมควรเมื่อนึ่งสุกแล้วจะมีลักษณะจับตัวกันแน่นเหนียวติดมือมีกลิ่นหอมนุ่มแล้วใส่กระติบหรือที่ทางเหนือเรียกว่าแอบหรือก่องข้าวแกงฮังเลส่วนใหญ่นิยมใช้เนื้อหมู3ชั้นลักษณะของแกงฮังเลเป็นแกงที่มีน้ำคลุกคลิกออกสีเหลืองแดงแกงแคเป็นแกงผักรวมหลายๆชนิดเช่นผักแคชะพูดอกแคผักแคบผักตำลึงผักละชะอมมะแว้งมะเขือพวงนอคาดอกคาผักเผ็ดผักขี้หูดเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าบวบพริกขี้หนูสีแดงสดจะข้านส่วนในน้ำพริกแกงประกอบด้วยพริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้ข่าเกลือถั่วเน่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆเช่นหมูทอดจิ้นทอดหมูปิ้งแอบปลาห่อนึ่งลาบเมืองมีลักษณะเฉพาะคือมีพริกลาบที่ประกอบด้วยเครื่องเทศชนิดต่างๆคั่วให้สุกมะแขวนเป็นส่วนผสมหลักที่ใช้ปรุงลาบลาบที่ไม่ปรุงเรียกว่าลาบดิบลาบที่ไม่สุกเรียกว่าลาบดิบหรือลาบที่ปรุงสุกแล้วเรียกว่าลาบคั่วกินคู่กับผักสดได้แก่ยอดมะกอกผักข้าวตองสะระแหน่ผักไผ่ผักกาดน้อยผักแปมเสรียมหอมเล็บคุดถั่วพลูมะเขือเปาะกระถิ่นผักชีมะระขี้นกเป็นต้นน้ำพริกอ่องมีรสเผ็ดเล็กน้อยจากพริกเปรี้ยวจากมะเขือเทศเค็มจากถั่วเน่าและเกลือส่วนผสมทำให้น้ำพริกอ่องมีสีแดงส้มเป็นน้ำพริกที่นิยมกินกับแคบหมูผักสดผักนึ่งเช่นขี้เหล็กแตงกวาสดผักกาดดองฟักทองถั่วพลูนึ่งไส้อัวหรืออัวหมายถึงใส่ไส้แทรกยัดไว้ตรงกลางทำจากเนื้อหมูบดและเครื่องแกงที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรเช่นพริกแห้งกระเทียมขมิ้นข่าใบมะกรูดหอมแดงตะไคร้เป็นต้นโดยนำเนื้อหมูสับมาปรุงเครื่องแล้วยัดเข้าไปในไส้หมูที่ล้างสะอาดแล้วปิ้งไฟให้สุกปัจจุบันนิยมกินคู่กับขิงพริกขี้หนูหอมแดงผักชีแคบหมูเป็นอาหารคาวประเภทขบเคี้ยวที่ขึ้นชื่อของล้านนาทำจากหนังหมูผ่านการทอดหรือเจียวให้กรอบมีรสเค็มนำตามด้วยรสอื่นๆตามต้องการเป็นเครื่องเคียงน้ำพริกต่างๆแคบหมูเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ในสำรับขันโตกเช่นเดียวกันเพราะมีความกรอบที่ช่วยเพิ่มรสชาติสำหรับขันโตกให้อร่อยมากขึ้นอาหารหวานที่นิยมเลี้ยงในงานขันโตกส่วนใหญ่ทำจากข้าวเช่นขนมปาดเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเจ้ากับน้ำอ้อยนำไปกวนจนข้นเหนียวแล้วเทลงถาดลักษณะเนื้อขนมนุ่มมีสีน้ำตาลโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนขนมจอกหรือขนมเทียนเป็นขนมที่มีแป้งข้าวเหนียวกับน้ำอ้อยบางพื้นที่อาจมีการผสมแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เหนียวเกินไปไส้ขนมจอกมีทั้งไส้เค็มและไส้หวาน
ห่อขนมด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งขนมจอบมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดสีน้ำตาลอ่อนขนมข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มมัดเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำด้วยข้าวเหนียวผัดกับกะทิห่อด้วยใบตองใส่ไส้กล้วยนำไปนึ่งให้สุกขนมข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มหัวงอกเป็นขนมที่มีลักษณะคล้ายกับขนมข้าวต้มมัดแต่ไม่ใส่กะทิมีไส้กล้วยโรยด้วยมะพร้าวทึบๆขูดเป็นเส้นขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารว่างในช่วงแห่ขันโตกหรือการแสดงก่อนที่จะกินอาหารในสำรับขันโตกขนมขบเคี้ยวเป็นขนมที่ทำจากข้าวเช่นเดียวกันแต่เป็นขนมที่มีอายุการเก็บนานกว่าซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวล้านนาเช่นข้าวแตนที่เหลือจากงานเลี้ยงต่างๆหรือทำเป็นข้าวคั่วส่วนข้าวแคบมีส่วนผสมและวิธีการทำคล้ายกับข้าวเกี๊ยวปากหม้อนำไปตากแห้งแล้วทอดหรือปิ้งให้กรอบขนมที่เป็นเสน่ห์ของงานเลี้ยงขันโตคือข้าวคั่วข้าวเกี๊ยวว่าวเนื่องจากมีการปิ้งในงานให้ผู้เข้าร่วมได้กินก่อนที่จะกินอาหารในสำรับเป็นจุดที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจไม่แพ้ขบวนแห่ขันโตน้ำดื่มน้ำดื่มสำหรับขันโตจะบรรจุในน้ำต้นคอนโทซึ่งสามารถเก็บความเย็นของน้ำไว้ได้และมีขันน้ำจอกทำด้วยวัสดุต่างๆส่วนใหญ่เป็นเครื่องเงินและเครื่องเขินที่สวยงามครอบอยู่บนคอนโทบุหรี่ขี้โยเป็นบุหรี่ที่ใช้ยาเส้นนำมาม้วนด้วยใบตองเป็นยาสูบพื้นเมืองปรุงพิเศษด้วยไม้ข่อยหรือไม้พุทราที่คั่วจนหอมด้วยน้ำอ้อยหรือเปลือกมะขามบุบพอแตกม้วนเป็นแท่งยาวประมาณ 6-7 นิ้วพันหัวเก็บให้เรียบร้อยชาวล้านนาเรียกบุหรี่ชนิดนี้ว่าขี้โยหรือบุหรี่ขี้โยนิยมสูบกันอาจเป็นเพราะอากาศหนาวเย็นการสูบบุหรี่อาจทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นก็ได้นอกจากนี้ชาวล้านนาทั้งหญิงและชายนิยมอมเมี่ยงโดยเอาใบเมี่ยงที่เป็นส่วนใบนำมานึ่งแล้วหมักให้มีรสเปรี้ยวอมฝาดเมื่อหมักได้ที่แล้วผสมเกลือเม็ดหรือห่อด้วยเม็ดเกลือภายหลังมีการพัฒนาโดยนำเครื่องเคียงมาห่อได้แก่ขิงดองหั่นฝอยถั่วลิสงน้ำตาลมะพร้าวคั่วปั้นก้อนห่อด้วยใบเมี่ยงขนาดพอคำแล้วนำใบตองมาห่ออย่างประณีตเมี่ยงปรุงรสที่มีรสชาติ2ชนิดคือเมี่ยงส้มเปรี้ยวและเมี่ยงหวานการกินเมี่ยงของชาวล้านนาหลังอาหารถือเป็นการล้างปากจากอาหารคาว